จมเรียบส่วนนี้ต่อขึ้นนี่บัดสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูเนื้อหานะครับในบทที่2เรื่องของคุณกำลังจะไปไหนนะครับเราจะมาเริ่มที่ในคลิปนี้เราดู 02-01 นะครับเป็นบทสนทนาเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาดูความหมายนะครับโลกตัวน้าหนึ่งขย่มตัวเรียนโลกเรียนเอาไว้ខ្ញុំរៀនខ្មែរនៅសាលាអង្គរសាលារៀនអង្គរនៅឯណាសាលារៀនអង្គរនៅសូរិនអ្នកណាបង្រៀនលោកលោកសារ៉េតបង្រៀនខ្ញុំครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะครับอันนี้ซกนะครับคุยกับทอมนะครับซกถามว่าโลกนะครับคุณนะครับเตาหน้านะครับเตาก็คือไปนะครับนาก็คือไหนโลกเตาหน้าทีนี้คำว่าหนึ่งเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้เหมือนกับคุณไปไหนล่ะนะครับคุณไปไหนเหรออะไรเงี้ยนะครับจริงหนึ่งในที่นี้น่าจะแปลว่าเหรอก็ได้แสดงความคุ้นเคยกันระหว่างกันนะครับแต่ว่าถ้าเราถามคนที่เราไม่คุ้นเคยอาจจะลงท้ายด้วยครับหรือว่าคุณไปไหนครับอะไรเงี้ยใช่ไหมครับโลกตัวนาบ้านอาจจะพูดโลกตัวนาจ้าก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้สองคนเขาคุ้นกันนะครับโลกตัวนาหนึ่งก็คือไปไหนล่ะนะครับไปไหนเหรอนะครับจริงๆถ้าจะตัดคำนี้ออกไปก็ได้นะครับมันก็ยังได้ประโยคที่สมบูรณ์อยู่แต่ก็นิยมพูดกันนะครับทอมตอบว่าขย่มนะครับผมเติวไปนะครับเรียนผมไปเรียนนะครับซกก็ถามว่าโลกเรียนเอาไว้นะครับโลกคุณเรียนนะครับเรียนบางภาษาเขมรบางคนส่วนมากก็พูดเรียนก็มีนะครับส่วนใหญ่พูดเรียนเดี๋ยวผมอ่านตามตัวอักษรคือเรียนนะครับโลกเรียนเอาไว้เอาไว้นี่แปลคำถามนะครับแปลว่าอะไรนะครับคุณเรียนอะไรนะครับทอมก็ตอบว่าขย่มผมเรียนนะครับขย่มเรียนเขมรครับผมเรียนเขมรนะครับno นะครับ no นี่แปลว่าที่หรือแปลอยู่ก็ได้แต่ในที่แปลว่าที่นะครับที่นะครับศาลาองโกนะครับศาลานี่แปลว่าโรงเรียนนะครับศาลาเขมรใช้คำว่าศาลาส่วนองโกนี่ก็คือมันเป็นชื่อนครวัดแต่ว่าบางทีในบทสนทนานี้เขาก็ตั้งชื่อโรงเรียนเขาว่าโรงเรียนนครวัดโรงเรียนสอนภาษานครวัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนสอนภาษาองโกนะครับซกก็ถามต่อไปว่าศาลาเรียนองโกโรงเรียนองโกเนี่ยโนแอนานะครับอยู่แอก็คือที่นะครับนาก็คือไหนนะครับโนแอนาคืออยู่ที่ไหนนะครับทอมตอบว่าศาลาเรียนองโกโรงเรียนองโกนะครับโนนะครับอยู่ที่นะครับสุรินสุรินคือจังหวัดสุรินนะครับโรงเรียนองโกเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสุรินนะครับสุกถามว่าเนี่ยนานะครับคนไหนเนี่ยคือแปลว่าคนนะครับหรือผู้นะครับคนไหนนะครับหรือว่าใครนะครับบังเรียนนะครับบังเรียนคือเป็นคำกริยาทำให้คนอื่นเรียนก็คือแปลว่าสอนนั่นเองนะครับเรียนเนี่ยเขมรก็เรียกเรียนแต่ว่าสอนเนี่ยเขมรเรียกบังเรียนนะครับใครเนี่ยนานะครับบังเรียนโลกนะครับใครเป็นคนสอนคุณเหรอนะครับอันนี้ถามถึงครูที่สอนอยู่ที่โรงเรียนนั้นนะครับทอมก็ตอบว่าเนี่ยนาทอมตอบว่านะครับโลกสาเรศนะครับคือคุณสาเรศนะครับปงเรียนขย่มนะครับสอนผมแสดงว่าครูเขาชื่อสาเรศนะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ